นมที่เราปั่นเมื่อสักครู่นะที่พี่เอาไปใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเราลืมปั่นวิปครีมก่อนค่ะนี่ก็เป็นวิปครีมเนาะที่เราปั่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาวิปครีมโรยหน้าทุกคนแล้วเราก็จะได้นมเย็นแบบอร่อยอร่อยเลยสูตรโรงแรม5ดาวเลยทุกคนนี่ค่ะเป็นไงสีสัน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 นี่อากาศร้อนๆนะทุกคนที่ยิ่งที่เมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยทำกินเลยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแก้วหนึ่ง50-60บาทนะทุกคนทำกินเองที่บ้านสบายสบายอะไรที่อยู่ในมือนะคะวันนี้พี่หนิงจะทำน้ำปั่นนะคะทำนมเย็นปั่นให้กับทุกคนได้ดื่มกันค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะของแม่บ้านอเมริกาก็จะทำปกตินะคะแต่ว่ามันจะมีอะไรพิเศษนิดนึงนะคะชมให้จบนะคะจะรู้ว่าน้ำปั่นสูตรของพี่หนิงนี่อร่อยมากๆนะคะก็เราก็ใช้น้ำสละไซเดอร์ของเราปกตินี่เองนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นน้ำแดงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำนมเย็นนะคะเราจะทำนมเย็นปั่นกันน้ำแข็งพี่หนิงก็เตรียมเรียบร้อยแล้วแล้วก็สัดส่วนของน้ำแดงนี่ก็ใส่ตามชอบใจเลยค่ะคุณผู้ชมพี่หนิงก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะให้เขาจะได้ออกสีแดงสวยๆหน่อยค่ะอยากกินนมเย็นทุกคนวันนี้นะคะอยากกินนมเย็นใส่ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวใส่ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีวิปครีมนะคะโรยหน้าอีกทีนึงแล้วก็ตามด้วยนมค่ะนมรสไหนก็ได้นะคะแต่ในส่วนของพี่หนิงเนี่ยพี่หนิงจะใช้นมอัลมอนด์ค่ะเพราะพี่หนิงเป็นคนชอบดื่มนมอัลมอนด์มากๆนะคะไม่เติมน้ำตาลอะไรอีกเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะกินแบบว่าจะดื่มนมแบบว่าไม่ต้องหวานมากก็อย่างที่พี่หนิงเคยบอกให้ทุกคนฟังว่าพี่หนิงเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มเครื่องดื่มที่หวานมากนะคะแต่ก็เป็นคนชอบดื่มค่ะนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะทุกคนก็จะทำวิปครีมนะคะพี่หนิงก็จะใช้คอฟฟี่เมดนะคะคอฟฟี่เมด2ช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะเลยค่ะคุณผู้ชม2ช้อนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็จะตามด้วยในห้องครัวพี่หนิงก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนมันก็จะแดดจ้าๆพอแดดจ้าก็หน้าก็จะมันเลยนะคะก็ใส่นมค่ะทุกคนใส่นม2ช้อนเหมือนกันค่ะสัดส่วนเท่ากันจ้าทุกคนค่ะสูตรง่ายๆสูตรง่ายๆสูตรบ้านๆของเราเลยค่ะแล้วเราก็จะตีวิปครีมเหมือนเดิมค่ะตีนะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะตีให้เนื้อเนียนเลยจ้ะตอนนี้พี่กำลังทำวิปครีมอยู่นะคะก็ส่วนผสมก็จะมีคอฟฟี่เมด2ช้อนโต๊ะแล้วก็นม2ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาตีให้ส่วนผสมให้นมกับคอฟฟี่เมดนี้เข้ากันตีจนเป็นเนื้อเนียนเลยค่ะหลังจากที่เราได้ตัววิปครีมตัวนี้แล้วนะคะสูตรของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปตักใส่ในนมเย็นของเราค่ะตอนนี้นมเย็นพี่หนิงก็ปั่นเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราทำวิปครีมเสร็จแล้วที่จริงเราต้องทำวิปครีมไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมพอดีเมื่อกี้ที่พี่หนิงก็มาทุกคนนี่คือนมที่เราปั่นเมื่อสักครู่นะที่พี่เอาไปใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเราลืมปั่นวิปครีมก่อนค่ะนี่ก็เป็นวิปครีมเนาะที่เราปั่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาวิปครีมโรยหน้าทุกคนแล้วเราก็จะได้นมเย็นแบบอร่อยอร่อยเลยสูตรโรงแรม5ดาวเลยทุกคนนี่ค่ะเป็นไงสีสัน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 นี่อากาศร้อนๆนะทุกคนที่ยิ่งที่เมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยทำกินเลยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแก้วหนึ่ง50-60บาทนะทุกคนทำกินเองที่บ้านสบายสบายพี่หนิงชอบทำเองที่บ้านก็อยากทำอยากกินอะไรรสชาติอะไรแบบไหนอยากกินสตรอเบอรี่ปั่นอยากกินบลูเบอรี่ปั่นอะไรเราก็ทำกินเองแล้วก็ทำวิปครีมโรยหน้าวิปครีมก็ทำสูตรเดียวกันเลย
แต่บางครั้งพี่หนิงจะใช้ผงมะนาวนี่ใส่ในวิปครีมด้วยนะทุกคนมันจะทำให้วิปครีมเนี่ยออกเปรี้ยวๆนิดนึงอร่อยมากๆหวานอมเปรี้ยวด้วยกันนะคะแต่วันนี้พี่หนิงไม่มีผงมะนาวที่จริงมีมะนาวสดอยู่แต่ว่าไม่ได้เอาใส่นะคะไม่เป็นไรอยากกินหวานๆวันนี้นะคะดูสิคะนมเย็นพี่หนิงสูตรแม่บ้านอเมริกาหอมนมอัลมอนด์นะคะใส่กับคอฟฟี่เมดดูสิคะโอ้โหสีสันชื่นใจลองเอาไปทำทานดูนะลองมาพยายามดื่มดูนะทุกคนมาค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะทุกคนสวัสดีทักทายกันอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามารับชมวิดีโอของแม่บ้านอเมริกาและยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมวิดีโอใหม่ของแม่บ้านอเมริกาด้วยนะคะถ้าท่านยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามรับชมคลิปของแม่บ้านอเมริกาในคลิปถัดไปด้วยค่ะยินดีต้อนรับจากใจเลยค่ะเมื่อกี้ก็พาทุกท่านนะคะทำนมเย็นนะคะง่ายๆสุดง่ายๆนะคะทำดื่มเองที่บ้านประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะลองทำดื่มกันนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะชอบหวานมากน้อยแค่ไหนก็ใส่ได้ตามชอบใจเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะวันนี้นะคะพี่หนิงก็จะมาเล่าเรื่องราวนะคะมาแชร์แบ่งปันเรื่องราวในชีวิตนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยประสบการณ์จริงในชีวิตนะคะให้กับทุกคนได้รับฟังมาลองรับฟังดูนะคะว่าเรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้นะคะจะทุกท่านจะมีความคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาของพี่หนิงค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของแฟนเก่าพี่หนิงเองค่ะพี่หนิงจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะทำไมแฟนเก่าพี่หนิงฆ่าตัวตายทำไมพี่หนิงกับแฟนเก่าเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าแฟนเก่าทำไมเราไม่ได้อยู่ด้วยกันทำไมไม่ได้แต่งงานกันทั้งที่เขาก็รักพี่หนิงมากนะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มันก็เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วเนาะ 7-8 ปีแต่ว่าพี่หนิงก็ยังจำเรื่องราวได้อยู่นะคะตอนนั้นพี่หนิงก็มาอยู่ที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเช้าวันหนึ่งเนี่ยพี่หนิงก็ได้รับข้อความนะคะจากเพื่อนนะคะที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมาแจ้งข่าวว่าอนิงตอนนี้ก็แฟนเก่าเสียชีวิตแล้วนะเราถามว่าอ้าวทำไมเขาเสียเราไม่สบายยังไงแบบไหนอุบัติเหตุเลยหรือว่ายังไงพี่หนิงก็แปลกใจแล้วก็ค่อนข้างตกใจนิดหน่อยพอได้รับข้อความพี่หนิงก็รีบตอบเข้าไปแล้วเขาก็เหมือนกับว่ารีบตอบพี่หนิงกลับมาเลยแล้วเขาบอกว่าที่เขาส่งข้อความมาบอกวันนี้นะก็คือว่าสมมติวันนี้เป็นวันที่9เขาบอกว่าวันที่11ที่จะถึงนี้อีก2วันเนี่ยจะเป็นพิธีจัดงานพิธีศพให้เขาเขาก็เลยอยากจะส่งข้อความมาให้พี่หนิงรู้ว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่ายังไงเขาก็รู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นแฟนกันก็เลยอยากจะส่งข่าวให้รับรู้จะได้มีอะไรที่ค้างๆต่อกันก็จะได้อโหสิกรรมให้กันนั่นคือจุดประสงค์ของเพื่อนที่ส่งข้อความมาบอกเราก็บอกว่าโอเคเราก็สงบนิ่งนะแล้วก็อธิษฐานจิตหาเขาแล้วก็บอกว่าอะไรก็ช่างนะที่เขาทำให้เราเสียใจหรือว่าเคยทำอะไรที่ไม่ดีกับเราที่ผ่านมาเนี่ยเราขออโหสิกรรมให้เขาอย่าได้มีอะไรที่ติดค้างต่อกันเลยขอให้เขาไปสบายนะคะในเส้นทางที่เขาได้เลือกแล้วและตัดสินใจแล้วว่าทำถูกแล้วสำหรับเขานะคะแต่พี่หนิงเสียดายอนาคตของเขาเพราะว่าตัวของผู้ชายคนนี้นะคะเขาเนี่ยก็เกิดก่อนพี่หนิงแก่กว่าพี่หนิง5ปีเองค่ะทุกคนอายุยังไม่มากเลยแล้วก็ยังทำงานแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานดีมากเป็นวิศวกรโยธาเป็นซีวิลเอนจิเนียร์เงินเดือนสูงมากๆทุกคนแล้วก็ไปทำงานต่างประเทศประเทศนู้นประเทศนี้ได้เงินเดือนมากๆสูงมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่สปอร์ตในเรื่องการเงินนะเป็นคนที่ไม่ขี้เหนียวนะคะแต่ว่าเป็นคนที่หวาดระแวงและเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะพูดจาห้วนๆอารมณ์ร้อนถ้าเกิดไม่ชอบอะไรยังไงนี่ก็คือไม่มีการเก็บไม่ชอบก็ด่าเข้าไปเลยไม่ชอบก็โวยวายเลยอย่างเวลาที่มาเที่ยวเมืองไทยสมัยที่คบกันกับพี่หนิงเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเจอรถติดบ้างหรืออะไรบ้างหรือว่าไม่ชอบใจใครแล้วก็จะแบบว่าโวยวายอะไรเงี้ยแบบว่าเสียงดังแต่เขาเป็นคนไม่ดื่มนะคะแต่ว่าชอบสูบบุหรี่นะคะก็สิ่งนึงเลยนะคะว่าทำไมเหตุการณ์เนี่ยทำให้พี่หนิงกับเขาเนี่ยไม่ได้แต่งงานกันคือเขาเคยขอพี่หนิงแต่งงานแต่พี่หนิงบอกว่าพี่หนิงข
ดูกันไปก่อนสักระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งได้ไหมเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่หนิงไม่กล้าที่จะตัดสินใจตกลงแต่งงานกับเขาคือ1เขายังสูบบุหรี่ไม่เลิกนะคะ2เขาอารมณ์ร้อนแล้ว3เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเป็นคนขี้หวาดระแวงนะคะเหมือนกับว่าถ้าใครเข้ามาหาเขาเนี่ยเขาจะคิดแต่ว่าคนนั้นจะมาไม่ดีกับเขาหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะว่ามั่นใจมีอีโก้สูงทุกคนอาจจะอยู่ที่เข้ามาจากครอบครัวที่มีฐานะแล้วก็มาจากมีหน้าที่การงานที่ดีมีไม่มีปัญหาเรื่องการเงินใช้จ่ายนี่สปอร์ตมากๆทุกคนถ้าจะหวังว่าชอบผู้ชายคนนี้เพราะเงินนี่นะตกลงรับปากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่เขาขอแต่งงานแล้วทุกคนแต่ว่ามันชีวิตคนเรามันไม่ใช่แค่เงินนะทุกคนมันต้องอยู่ที่ความสบายใจอย่างพี่หนิงเองเนี่ยการที่จะเริ่มต้นชีวิตนะคะความรักเนี่ยใหม่อีกครั้งหนึ่งในวัยอายุ45ปีในตอนนั้นที่พี่หนิงคบกันกับผู้ชายคนนี้นะคะพี่หนิงก็มีความคิดว่าเราอยากจะหาใครสักคนที่ดูแลเราได้แล้วก็รักเราที่ตัวเรานะคะแล้วก็ไม่บังคับเราจนเกินไปคุณต้องอย่างนั้นคุณต้องอย่างนี้นะพี่หนิงไม่ชอบที่จะให้ใครมาบังคับนะทุกคนเขาจะชอบห้ามนู่นนี่นั่นห้ามแต่งตัวห้ามเขียนคิ้วทาปากอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่บุคลิกของพี่หนิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พี่หนิงอยากจะได้แฟนหรือมีใครสักคนเนี่ยที่รักเราแล้วก็ในความเป็นตัวตนของเราไม่ได้มาบังคับเราต้องไปนี่ต้องซ้ายขวานั่นนู่นนี่นั่นคือพี่หนิงไม่ชอบเพราะเราเป็นคนที่ทำงานแล้วก็เป็นหัวหน้าคนเนี่ยทำงานด้วยตัวเองมาตลอดเลยทุกคนพี่หนิงเป็นคนที่ค่อนข้างที่ว่าอยากทำอะไรก็ทำจะไม่ชอบให้ใครมาบังคับอะไรแบบนี้แล้วก็พี่หนิงบอกว่าพี่หนิงยอมรับนะว่าเขาเนี่ยถ้าตามผู้หญิงไทยแล้วเนี่ยคือเขานี่แบบว่าเป็นคือพร้อมทุกอย่างนะทุกคนหน้าตาดีรอเงินเดือนสูงนะคะฐานะทางการเงินดีบุคลิกท่าทางดีหมดเลยนะคะซึ่งครอบครัวพี่หนิงเองก็ชอบเขามากเลยนะคะเวลาที่เขามาเมืองไทยมาเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยเขาอัธยาศัยดีมากสปอร์ตดูแลลูกหลานเนี่ยสุดยอดเขาไม่เคยมีปัญหาเลยคือเป็นคนเทคแคร์ดูแลดีแต่ว่าสิ่งที่เขาไปกันกับพี่หนิงไม่ได้ก็คือเขาเป็นคนที่ห้ามพี่หนิงห้ามนู่นนี่นั่นพี่หนิงเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาบังคับพี่หนิงบอกเลยนะว่าถ้าบังคับก็คือจบบังคับกันไม่ได้เพราะว่าเราอายุก็ป่านนี้แล้วเราจะไม่ให้ใครมาบังคับชีวิตเราเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วทุกอย่างเราเคยมีเคยพร้อมมีทุกอย่างเราไม่ต้องการแค่ไม่เราไม่ใช่ต้องการว่าอยากได้แฟนแล้วแบบที่รวยฐานะดีแต่เขาต้องมาบังคับเราเนี่ยพี่หนิงไม่เอาพี่หนิงก็เลยบอกเขาว่าขอยังไม่ตกลงแต่งงานกับเขานะแล้วก็เขาก็ค่อนข้างจะเสียใจแล้วก็เกิดการประชดประชันนะทุกคนแล้วผู้ชายคนนี้นะเขาก็จะเหมือนกับว่าพอพี่หนิงปฏิเสธนะปฏิเสธคือไม่แต่งงานกับเขาเนี่ยเขาก็ประชดพี่หนิงด้วยการคุยกับผู้หญิงอีกคนนึงคุยกับผู้หญิงไทยอีกคนนึงนะทุกคนผู้หญิงไทยก็ต้องรู้แล้วว่าผู้ชายอย่างเขาเนี่ยสเปคของผู้หญิงไทยเลยทุกคนรวยเงินเดือนดีฐานะดีแล้วก็สปอร์ตเนี่ยอยากได้รายได้เนี่ยเดี๋ยวคือสเปคเลยนะคะเราไม่ได้ว่านั่นคือสเปคของผู้หญิงไทยที่จะหาแฟนฝรั่งแต่มันไม่ใช่พี่หนิงเพราะว่าพี่หนิงบอกแม่บอกครอบครัวทุกคนเลยนะว่าพี่หนิงจะหาใครสักคนเนี่ยพี่หนิงจะไม่เอาแบบนี้พี่หนิงจะเอาคนที่ว่ารักแล้วก็ดูแลพี่หนิงแล้วก็รักในความเป็นตัวตนของพี่หนิงให้พี่หนิงทำในสิ่งที่พี่หนิงชอบเพราะว่าคนเรามันบั้นปลายชีวิตแล้วมันแก่แล้วทุกคนอายุก็เยอะแล้วเราจึงต้องให้คนมาบังคับเราอีกเหรอไม่ได้พี่หนิงไม่ชอบไม่ใครมาบังคับแม่ก็ไม่ได้ว่าไม่มีใครมาว่าพี่หนิงได้ในการที่พี่หนิงตัดสินใจพี่หนิงว่างั้นพี่หนิงก็ขอห่างเขาก็พอพี่หนิงบอกว่าห่างก็เขาก็เหมือนไปชดพี่หนิงเนาะเขาก็ไปคบผู้หญิงอีกคนนึงนะแล้วก็พี่หนิงก็ไม่รู้หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะทุกคนก็จะดูเขาบ้างอะไรบ้างติดตามไทม์ไลน์เขาอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆแอบดูนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้เสียใจอะไรนะทุกคนแต่พี่แล้วพี่หนิงเองก็เริ่มมารู้จักกันกับคุณสามีพี่หนิงที่แต่งงานกันเนี่ยก็มารู้จักกันก็เริ่มมามีคนคุยพอมีคนคุยพี่หนิงก็ลืมเขาไปเลยเพราะว่าหลังจากที่พี่หนิงคุยกับคุณสามีคนปัจจุบันพี่หนิงเนี่ยพี่หนิงก็ลืมเขาไปเลยเพราะว่าผู้ชายคนที่เราคุยด้วยทุกวันเนี่ยโอ้ทำไมเขาน่ารักเขา
ซัพพอร์ตด้านจิตใจเราดีมากๆเขาไม่จำเป็นต้องร่ำรวยไม่จำเป็นต้องแบบว่าเงินเดือนสูงเหมือนเขาแต่ว่าผู้ชายคนนี้คือผู้ชายคนที่เรามองหาผู้ชายคนที่บอกว่ารักเราในตัวตนของเราไม่ต้องหล่อมากถ้าหล่อแล้วนอกใจไม่จริงใจกับเราอย่างนี้ก็พี่หนิงก็ไม่ชอบใช่ผู้ชายคนนั้นเขาเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้อีกประการนึงเลยคือเขาเจ้าชู้เขาก็เหมือนที่ว่าแบบเขาก็มีเงินเขาก็เวลาเขาไปทำงานต่างประเทศหรือไปที่ไหนเขาก็จะชอบมีผู้หญิงเยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วพี่หนิงก็รู้แล้วพี่หนิงก็มีความรู้สึกว่าพี่หนิงไม่มีความมั่นคงในชีวิตถ้าจะต้องไปอยู่กับผู้ชายที่มีจิตใจแบบนี้นั่นแหละก็คือเหตุผลนึงที่พี่หนิงไม่ได้ลงเอยกับเขานะคะพี่หนิงก็ถือว่ามันเป็นโชคชะตาหรือมันเป็นวาสนาที่ได้รู้จักกันอยู่แค่นั้นเพียงแค่นั้นนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวความประทับใจนะคะมากมายที่บางครั้งเราก็ไม่อาจจะลืมไปเลยทีเดียวนะคะก็ยังคิดถึงเรื่องราวดีๆที่เขามีให้กับเราหรือเรื่องราวดีๆที่เรามีให้กับเขามันก็ยังอยู่ในความทรงจำอยู่หลังจากที่พี่หนิงคุยแต่งงานแล้วก็แต่งงานกับคุณสามีเนี่ยพอเราเจอคนที่ใช่แล้วพอผู้ชายคนที่ขอแต่งงานเราก็ตอบตกลงเราโอเคทันทีเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วนี่แหละคือคนที่เราหาไม่จำเป็นต้องรวยเหมือนผู้ชายคนนั้นแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราใช่คบใครเราก็อยากคบเราไม่อยากจะคบซ้อนหรือเราไม่อยากที่จะคบคนเผื่อเลือกพอพี่หนิงตัดสินใจเดินถอยหลังมาจากเขาเนี่ยพี่หนิงก็move on เพื่อที่จะมาเจอคนใหม่นะคะพอพี่หนิงแต่งงานเรียบร้อยแล้วทำเรื่องต่างๆเสร็จเรียบร้อยพี่หนิงมาอยู่ที่อเมริกาพี่หนิงก็ได้ทราบข่าวเขานะว่าเขาก็ผิดหวังคือเขาก็ล้มเหลวกับผู้หญิงคนนั้นก็คือเข้าใจไหมคนเราคือถ้าจะคบใครเพื่อที่ประชดกับคนหนึ่งกับประชดใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีความรักให้กันแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นอาจจะชอบเขาที่เขาเป็นสายเปย์เป็นหนุ่มสายเปย์มีเงินให้พากินพาเที่ยวนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นผู้ชายที่สปอร์ตเวลาไปเที่ยวไหนด้วยกันไปไหนด้วยกันกับพี่หนิงเหมือนกันนั่งเครื่องบินก็ต้องนั่งเฟิร์สคลาสไปร้านอาหารก็ต้องไปร้านอาหารดีๆกินทีหมดพีมื้อละเป็นหมื่นกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบนี้ประจำคือเขามีความรู้สึกว่าเขาพร้อมเรื่องการเงินแต่สิ่งที่เขาไม่พร้อมก็คือพี่หนิงไม่ชอบผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติเราแล้วก็สองก็คือหวงเกินไปห้ามเกินไปบงการชีวิตแบบนี้ไม่ได้พอพี่หนิงแต่งงานมาอยู่ที่อเมริกาพี่หนิงก็ทราบข่าวว่าแกล้มเหลวแล้วอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือแกเป็นนักเลงหุ้นแกเป็นนักลงทุนเงินที่แกหามาได้แกก็ชอบจะลงหุ้นเล่นหุ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะมีปัญหาเรื่องการเงินบ้างพี่หนิงก็ไม่แน่ใจแล้วก็ปัญหาผิดหวังเรื่องความรักด้วยแล้วแกก็พยายามจะส่งข้อความมาหาพี่ทางช่องทางที่เคยติดต่อสมัยก่อนเนาะแกก็จะส่งอีเมลมาหาหรืออะไรมาแกก็เหมือนกับว่าแกก็เหมือนกับว่าแกผิดหวังแกเสียใจที่พี่หนิงแต่งงานไปก่อนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าแกเสียใจที่แกไม่ได้แต่งงานกับพี่ก็บอกว่าเขาเคยขอแต่งงานทำไมไม่เซย์เยสให้เขาทำไมมาเซย์เยสให้กับแล้วก็มาแต่งงานมาก่อนอะไรประมาณนี้แหละพี่หนิงก็บอกไม่ถูกว่าคือพอเขาพูดมาแบบนั้นพี่ก็บอกว่ามันเรื่องราวของเรามันจบแล้วไงมันทุกคนมันก็ต้องมีชีวิตต้องการสิ่งที่ตัวเองเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการพี่หนิงเองก็เลือกในสิ่งที่พี่ต้องการพี่ต้องการชีวิตที่แบบว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งที่รักในความเป็นตัวตนของเราชอบในสิ่งที่เราเป็นไม่ห้ามในสิ่งที่เรารักเราอยากจะทำชีวิตคนเรามันมีเรื่องราวมากมายเนาะบางทีพี่หนิงเหนื่อยแล้วกับเรื่องชีวิตคู่ถ้าจะเริ่มต้นกับใครสักคนพี่หนิงก็ไม่อยากจะเหนื่อยอีกพี่หนิงไม่อยากจะวิ่งตามความรักอีกเข้าใจไหมทุกคนเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราไม่อยากจะวิ่งตามอีกแล้วเราอยากจะแต่งงานครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าเราไม่อยากจะเอาชีวิตเราไปเสี่ยงไปลองผิดลองถูกอีกแล้วเพราะฉะนั้นพี่หนิงก็เลยคิดว่าพี่หนิงก็บอกว่าก็ขอให้คุณพบคนที่รักคุณจริงๆนะหรือว่าคนที่คุณรักจริงๆนะคนที่สามารถดูแลคุณได้นะและที่สำคัญพี่นิงก็บอกเขาว่าเลิกสูบบุหรี่นะพี่นิงบอกเป็นห่วงสุขภาพเลิกสูบบุหรี่นะสิ่งหนึ่งแหละที่พี่นิงมันมีหลายอย่างเนาะคนเราการที่จะรักใครสักคนมันก็มีปัจจัยหลายอย่างเนาะเนี่ยก็มีเหตุผลนึงที่พี่นิง
ไม่ชอบจริงๆก็คือเขาไม่ยอมเลิกบุหรี่เลยทุกคนนะสูบบุหรี่จัดมากๆวันหนึ่งสองซองอะไรเงี้ยคือพี่หนิงอยู่ใกล้แล้วพี่หนิงเป็นหอบพี่หนิงเป็นหอบไปแล้วคือยาพ่นนี่พ่นประจำเสื้อผ้านี่เหม็นไปหมดเลยทุกคนนะคะนั่งใกล้นี่เสื้อผ้าเราก็เหม็นไปด้วยอยู่ในรถนี่เข้าไปนี่คือจะสลบเลยทุกคนเหม็นบุหรี่เนี่ยค่ะพี่หนิงก็บอกเขาว่าเลิกสูบบุหรี่ซะนะแล้วก็ขอให้มีชีวิตที่ให้ได้เจอคนดีๆแล้วก็แต่งงานใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตอย่างมีความสุขนะนู่นนี่นั่นแต่พี่หนิงก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนะคะเขาก็ฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็เพื่อนที่ส่งข่าวมาบอกให้ก็บอกว่าเขากินยาฆ่าตัวตายนะคะพี่หนิงก็เสียใจนะที่ได้ข่าวแบบนั้นเพราะว่าเขายังมีอนาคตอีกไกลทุกคนพี่หนิงก็ไม่อยากจะโทษตัวเองนะว่าตัวเองแต่งงานก่อนหรือว่าปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพี่หนิงคิดว่ามันเป็นชีวิตของแต่ละคนมันก็เป็นมีวิบากกรรมมีอะไรที่เรื่องราวที่ผูกพันกันได้แค่นั้นพอถึงเวลาสิ้นสุดมันก็ต้องเลิกลาจากกันหรือมันต้องแยกกันอะไรประมาณนี้เนาะพี่หนิงก็ไม่อยากจะโทษตัวเองพี่หนิงคิดว่าโชคชะตาทำให้เราได้เจอกันเพียงเท่านั้นนะคะพี่หนิงก็หวังแต่ว่าขอให้แกก็ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเพราะว่าแกก็ตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองแบบนั้นแล้วค่ะทุกคนตอนที่พี่หนิงมาบอกทุกคนนะบอกกับครอบครัวพี่หนิงเนี่ยว่าพี่หนิงเลิกกับเขาแล้วนะแล้วก็พี่หนิงกำลังคุยกับอีกคนนึงพี่หนิงคิดว่าพี่หนิงชอบคนนี้พี่หนิงอยากจะแต่งงานกับคนนี้อะไรนี่คือทุกคนบอกว่าแปลกใจทุกคนตกใจนะเพราะว่าอุ้ยทำไมอ่ะหนิงทำไมเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาฐานะดีนะเขาร่ำรวยนู่นนี่นั่นหนิงอยากได้อะไรก็ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างสบายๆเลยอะไรเงี้ยพี่หนิงบอกว่ามีมันก็เงินเขาเงินเดือนเยอะก็เงินเดือนเขาเขามีสมบัติมันก็ไม่ใช่สมบัติเราพี่หนิงคิดว่ามันไม่ใช่ทางที่เราต้องการพี่หนิงก็บอกว่ายังไงก็ขอตัดสินใจแล้วก็ขอเอาใจตัวเองเนี่ยตัดสินใจนะคะบางคนอาจจะคิดว่าทำไมล่ะชีวิตคนเรานะจะเลือกใครสักคนมันไม่ใช่เลือกเอาแต่ใจเลือกแล้วมันต้องใช้สมองด้วยทำไมมันต้องหาสามีที่รวยจะมีที่มีหน้าที่การงานดีๆนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาใจรักเขาเผื่อผิดหวังทำไงหรือยังไงเผื่อไม่ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วไม่ดีเป็นไงแล้วไปเจอผู้ชายที่ไม่ดีไปเจอครอบครัวเขาไม่ดีนู่นนี่นั่นได้จะทำไงทำไมไม่ตัดสินใจเอากับผู้ชายคนนี้ที่เขาก็ขอเราแต่งงานแต่ว่าเราไม่แต่งงานคือหนึ่งนะคือพี่หนิงเคยผิดหวังเรื่องความรักมากมายเนี่ยในอดีตเนี่ยเพราะว่าพี่หนิงก็มีความรู้สึกว่าพี่หนิงเกลียดคนเจ้าชู้พี่หนิงว่าจะรอยังไงก็ช่างนะถ้าคุณไม่จริงใจอ่ะถ้าคุณไม่รักเดียวใจเดียวอ่ะพี่หนิงก็ขอไม่เอาขอหักคะแนนคุณเลยบุหรี่คุณก็ไม่ยอมเลิกให้พี่นะคะแล้วก็ฉลาดแค่ไหนก็ช่างคุณชอบบอกว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่แบบว่า genius เลยเป็นคนที่อัจฉริยะเก่งกว่าทุกคนเนี่ยพี่หนิงไม่ชอบคนที่เก่งอ่ะทุกคนคนที่แบบว่าอีโก้สูงสูงอ่ะพี่หนิงไม่ชอบไปไหนก็ชอบมองคนแบบว่าพี่หนิงเพราะพี่หนิงเป็นคนที่คุยได้กับคนทุกระดับคุยได้หมดเลยทุกคนคนที่แย่กว่าเราคนที่ลำบากกว่าเราเราก็คุยได้แล้วก็อยากช่วยเหลือเขาไม่ใช่มองเขาด้วยสายตาดูถูกหรืออะไรเงี้ยแต่เขาจะเป็นคนลักษณะแบบนี้แหละแต่ยังไงก็มันก็เป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วเนาะเนี่ยพี่หนิงเล่าเรื่องของเขาเพราะว่าพี่หนิงยังคิดถึงเรื่องราวที่ระหว่างพี่กับเขาตลอดเลยทุกคนมันเหมือนกับว่ามันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่พอเราอยู่ว่างๆเนี่ยเรามาเปิดอ่านหนังสือชีวิตของเราเนาะเราก็มาเจอหน้านี้ว่าช่วงนี้เรารู้จักกับเขาเนาะช่วงเวลานี้มันก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะแต่มันก็ผ่านเรามันก็ผ่านชีวิตเราไปแล้วแต่มันก็ยังจำได้อยู่มันก็เป็นความรักครั้งหนึ่งของเราที่มันก็ยากที่จะลืมทั้งที่เราไม่อยากจะคิดนะแต่เหมือนกับบางครั้งบางเวลามันก็หวนฉุกคิดขึ้นมาทุกคนอาจจะยังคิดถึงเขาอยู่อะไรประมาณนี้ในใจลึกๆของเรานะคะแต่ในทุกวันนี้นะคะพี่หนิงก็มีความสุขในการที่พี่หนิงตัดสินใจแต่งงานมาใช้ชีวิตกับคุณพ่อบ้านพี่หนิง อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาเองก็เป็นผู้ชายที่ดีแล้วก็ดูแลพี่หนิงดีเท่ากับผู้ชายคนหนึ่งที่จะดูแลผู้หญิงคนหนึ่งได้ในฐานะภรรยาเนี่ยเขาก็ดูแลพี่หนิงได้ดีในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าไม่ได้ร่ำรวยเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งแต่เขาก็เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับพี่หนิงนะคะพี่หนิงก็วันนี้ก็เอาเรื่องราวของเขามาเล่าเนี่ยก็ขอให้บุญกุศลที่ได้แชร์แบ่งปันเรื่องราวในวันนี้นะคะก็ให้เขาไปทั้งหมดเลยนะคะให้เขาไปสู่ในภพภูมิที่ดีเพราะว่าเส้นทางที่เขาเลือกก็หวังว่าเขาจะอยู่มีความสุขในสัมปรายภพนะคะเรื่องราวของพี่หนิงเนี่ย
ที่เข้ามาในชีวิตพี่หนิงเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่าพี่หนิงมีเรื่องราวมากมายเลยที่อยากจะเล่าแชร์ทุกคนแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่บางเรื่องทุกคนไม่คาดคิดเลยนะคะก็ติดตามแม่บ้านอเมริกาไปเรื่อยๆนะคะพี่หนิงก็จะพยายามที่จะเล่าเรื่องราวนะคะอะไรที่เล็กได้ก็จะหยิบยกขึ้นมามาพูดคุยกับทุกคนให้ทุกคนมารับฟังว่าชีวิตคนเราเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้มันมีเรื่องราวมากมายมันมีเรื่องอุปสรรคชีวิตมากมายมันมีอะไรที่จะต้องใช้สตินะคะในการคิดในการตัดสินใจในทุกๆวันในทุกๆเวลาสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะคะหรือว่าเราตัดสินใจผิดพลาดอ่ะมันก็อาจทำให้ชีวิตเราล้มเหลวได้เหมือนกับว่าเหมือนที่ผู้ชายคนนี้นะคะเพื่อนพี่หนิงเนี่ยแฟนเก่าพี่หนิงเนี่ยเขาเป็นได้ทุกสถานะเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนนะคะเพราะฉะนั้นนะพี่หนิงก็ไม่อยากจะบอกว่าเขาตัดสินใจผิดที่ฆ่าตัวตายแต่เขาก็ได้ตัดสินใจในสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องที่สุดแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยไปสู่สัมปรายภพที่ดีค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอของแม่บ้านอเมริกาอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ